ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดซีเทนสูงถึง70ผสานทุกองค์ประกอบระดับพรีเมียมให้พลังเหนือกว่าและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีค่ากรรมฐานต่ำมาตรฐานยูโรไฟจึงช่วยลดมลภาวะลดฝุ่นช่วยให้อากาศสะอาดมาถึงรองคู่เอกวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งชื่อเจิ้งผู่เซินเจียวหนัง02-688-2324แล้วก็อย่าลืมว่าสีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็อย่าลืมว่าไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บ OTC นี่แหละครับสารสกัดสมุนไพรนะครับบรรเทาอาการไอนี่สบายใจได้เลยนะครับไอเฮิร์บไอเฮิร์บ OTC อ่ะบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับสุนทรศรีบัวลาครับจากอบจ.ยะโสธรให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับผู้รองของวันนี้แหละครับพรพิทักษ์กับทางด้านของซุปเปอร์เนลซุปเปอร์เนลต้องบอกว่า3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะคะแนนบุญหลายอิงโคไทยแลนด์ครับชนะคะแนนทักษณัยมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงล่าสุดชนะคะแนนกำชัยสอพงอมรนะครับตอนนี้อยู่ในรั้วของทหารแล้วครับส่วนทางด้านของพรพิทักษ์ซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทคนที่มาถอดมงคลกับพ่วงกับสถานีตำรวจสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนะครับพันตำรวจโทเอกพลพานุศักดิ์มวยทหารกับมวยตำรวจครับสู้กันครับสนใจครับดูว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารนะครับทหารจะโดนเตะหรือตำรวจจะโดนเตะครับขยับเข้าไปครับแต่ที่แน่ๆครับ29มีนาคมนะครับที่ตลาดเสี่ยมืดข้างปั๊มปตท.คำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรครับมีมวยรายการดีนัดยิ่งใหญ่นะครับไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้โดยนักบินเปรมชัยสายเจอขวาครับคู่นี้นี่แหละครับยกแรกของรองคู่เอกวันนี้ให้แฟนได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนี่แหละครับถ้าบอกเราจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็นึกเลยอ่ะต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาสุขบริการ19แห่งแล้วก็รับการสนับสนุนตั้ง8ปียาวเลยอ่ะแล้วก็รถผูกถึง10ปีเนี่ยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02-688-2324นะครับอ่ะส่วนผล2คู่ที่ผ่านมานะครับวันสงกรานต์ครับชนะน็อกทางด้านของนำศึกไปในยกที่4ครับต่อยมัดตัดลำตัวได้นับ8ก่อนที่จะถีบน็อกเลยครับในขณะที่สายฟ้าน้อยครับเกียรติสมฤทธิ์แพ้คะแนนให้กับแพ้น็อกนะครับแพ้น็อกให้กับราชศักดิ์ในยกที่4เช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คู่ที่3นะครับคู่ที่3ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดแข้งซ้ายครับพรพิทักษ์ย้ายมาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังแล้วครับอันสุขุมวิทอยู่ที่เดียวกับเบิกบานที่เดียวกับเพชรวสอนที่เดียวกับเพชรสุขุมวิทแชมป์ราชดำเนินคนล่าสุดเตะหน้าแข้งเลยครับพรพิทักษ์ขยับนะครับเตะหลุดไปครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับครับเดินทางกลับบ้านก็ระมัดระวังนะครับอย่านำเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับไปฝากคนที่บ้านนะครับอย่านำกลับไปฝากปู่ย่าตายายครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูแลตัวเองครับก็ดูแลตัวเองก็เหมือนดูแลคนรอบข้างอะฮะยังยืนจดจ้องกันกลางเวทีเหมือนเดิมครับคู่นี้ต่างคนต่างไม่เดินแต่ไม่ถอยอุ้ยเตะซ้ายสวยครับพรพิทักษ์ใกล้ๆกลางเวทีครับเคลื่อนไหวการค้าของทางด้านซุปเปอร์เนลอยู่ที่วงในครับใจเย็นๆนะครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นแหละครับพรพิทักษ์ปักหลักกลางเวทีครับแข้งซ้ายเตะพับได้ซุปเปอร์เนลแข้งขวาล้ำตัวครับสายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธนั้นอยู่ข้างเดียวกันครับใครยกก่อนถึงก่อนแหละครับต้องสืบเท้าลึกๆด้วยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายหลุดอีกแล้วครับโอ้โหพรพิทักษ์หลุดบ่อยนี้ไม่ดีครับอ้าวเกือบไปอีกแล้วครับแล้วคืนเลยครับซุปเปอร์เนลครับพร้อมนี่กำลังมาเลยครับอ้าวนี่แหละครับซ้ายของพรพิทักษ์ซ้ายสวยอยู่แล้วที่ชนะมาเพราะว่าแข้งซ้ายนะครับน้ำเงินซุปเปอร์เนลถ้ารอตีนซ้ายไม่ได้นะครับต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยขยับสร้างจังหวะนะครับขอให้โดนนะครับล่ะครับเตะตัดล่างยังโต้ไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับซูเปอร์นิวโดนเตะกินเปล่าพรพิทักษ์โยกครับซูเปอร์นิวก็โยกครับต่างคนต่างไม่ถอยครับถีบขวาครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับขวากับซ้ายเกร็งๆกันอยู่ฮะกลัวหลุดกลัวหลวม
นั่นแหละครับระวังอยู่แล้วนะครับเอาละครับเตะซ้ายไม่ได้ก็เข้าซ้ายครับแทงแล้วดันออกไปครับทางด้านของพรพิทักษ์ซุปเปอร์เนลนั้นรออยู่แล้วครับรอตั้งรอบังรอโต้อยู่แล้วครับแข้งซ้ายครับดูนะครับฝ่ายนวมนะครับค่อยๆกระแทกครับหมัดซ้ายนี่กระแทกแล้วครับแล้วก็รอจังหวะครับสร้างจังหวะแข้งซ้ายครับพรพิทักษ์ได้ขยับได้จังหวะเนี่ยครับปั๊บเข้าไปแล้วครับแข้งซ้ายครับใครยกก่อนถึงก่อนแหละครับแข้งขวาคืนมาซุปเปอร์เนลแม่เสียวไส้เหลือเกินนะครับพรพิทักษ์นี่แกซ้ายล้วนๆเลยและซ้ายดีด้วยนะครับซุปเปอร์เนลบอกรอตีนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยเตะซ้ายสวยเลยนะครับตอนนี้พรพิทักษ์พยายามเลือกออกครับเน้นลูกละเอียดซุปเปอร์เนลก็ยังเก้ๆกลางๆอยู่ครับเอาละครับดูการสร้างจังหวะของนักมวยครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกแล้วครับถีบขวามาเบาๆครับซุปเปอร์เนลโดนซ้ายอีกแล้วนะครับโอ้โหเตะต้นแขนอาศัยจังหวะฉับฉวยแล้วครับพรพิทักษ์ก็ต้องบอกว่า1 2 3ครับยังอยู่ในแดนของพรพิทักษ์เลยครับดูว่าทางด้านของซุปเปอร์เนลจะเครื่องร้อนเมื่อไหร่ทางยกที่3ครับเอาละครับต้องเดินแล้วครับซุปเปอร์เนลเดินแล้วครับขวัญกำลังใจในช่วงพักยกมาแล้วครับก็3กำปั้นนะครับให้กับทางด้านของซุปเปอร์เนลครับเอาต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็เกือบโดนดักศอกซ้ายครับแม่พรพิทักษ์รอบจัดอยู่แล้วนะครับเดินลุ่มล่ามไม่ได้ครับในตีได้ไหมต้องเล่นในแล้วซุปเปอร์นิวอยู่นอกได้โดนเผลอโดนซ้ายล้วนเลยอ้าวนี่นะครับจัดแต่ละคู่ให้แฟนได้รู้เลยมี 30,000 แล้วนะน้ำเงินน่ะมี 30,000 ไปแล้วอ้าวนั่นแหละครับยาเข็มกระตุ้นแหละครับเข็มกระตุ้นครับ 30,000 นี่กระตุ้นก่อนครับเอาละครับเดินเข้าไปแค่ซ้ายครับหมัดขวาตามลำตัวซุปเปอร์นิวครับเอาละครับเริ่มที่จะเกาะในได้เกาะในได้แล้วตีได้ไม่ได้ครับวงในนี่ใครตีใครครับเดี๋ยวมาดูครับน่าสนใจแล้วครับเอาละครับขยับแล้วครับเกมเริ่มเปิดแข้งซ้ายป้าบเข้าไปซ้ายนี่คุณภาพล้วนๆเลยนะครับซ้ายของพรพิทักษ์ซุปเปอร์นิวช้าไม่ได้โอ้เตะขวาสวยครับเอาซ้ายขึ้นไปครับเอาสับศอกขวาไปต่อครับไปต่อนะครับเกมเปิดแล้วครับตอนนี้ถึงตัวตีได้ไหมแหมจับแบบนี้นี่ตีลำบากอยู่แล้วฮะเนี่ยครับเอาละครับอ้าวยังพอตีได้ครับเข่าขวาไปทีนึงได้ทีเดียวอ้าวยก3ต้องลุยแล้วซุปเปอร์นิวอยู่นอกนี่โดนซ้ายของพรพิทักษ์นะครับนี่ซ้ายอีกแล้วอ่ะซ้ายธรรมชาติเลยพรพิทักษ์อ้าวซุปเปอร์นิวไหนตีได้ไหมขยมอ้าวยังเอากรรมการแกะแยกก่อนนั่นแหละครับสุนทรศรีโบราลากออกมากลางเวทีครับโอ้โหสับสองดอกนี้ครับนะครับพลิกเกมนิดเดียวครับพรพิทักษ์แหมมาเซตชุดนี้ครับทำได้ดีครับซุปเปอร์เนลเดินต่อครับเอาละครับเข่าซ้ายเกาะได้แล้วครับต้องเร็วนะครับอ้าวดันเททิ้งลงไปครับพรพิทักษ์เสียท่าเหมือนกันเอาละครับเดินต่อนะครับแหมมีกองเชียร์ก็ขี่กดดันนะครับเอาไปขัดขาศอกซ้ายครับตีเข่าขวาครับทางด้านของซุปเปอร์นิวตีเข่าขวาครับซุปเปอร์นิวครับพรพิทักษ์ตีซ้ายไล่ขาไว้ครับพยายามไล่ขาไว้ครับพรพิทักษ์เอาละครับคือตอนนี้ต้องดูนอกกับในครับคู่นี้ซ้ายแดงพรพิทักษ์น้ำเงินซุปเปอร์นิวไล่เข้าไปอีกนิดนึงไล่เอาโยกมาขวาแหมลูกนี้ดีนะไม่ถูกนะล้มอีกแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์นะครับในช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับพลิกออกมาหมัดซ้ายครับวงในนี่ไม่อยากปะทะด้วยอยู่แล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์เนี่ยครับวงนอกอาศัยจังหวะฉาบฉวยแข้งซ้ายครับซุปเปอร์นิวขวานำเข้าไปครับแล้วเกาะในเนี่ยครับเกาะได้ต้องเร็วนะครับซุปเปอร์นิวยืนคิดนานไปนิดนึงครับอาวุธที่จะออกครับเดินเข้าไปครับต้องบังซ้ายก่อนนะครับหมดยกครับเข้มข้นแหละครับเริ่มครับ OTC มาลุ้นกันต่อยก4ยกนี้สำคัญเลยอ่ะแฟนหมัดมวยบอกยกนี้ต้องสำคัญเลยนะอาชีพก็อาชีพยกนี้เยอะๆเอ้าฝ่ายแดงพรพิทักษ์น้ำเงินซุปเปอร์นิวตามต่อครับบนเวทียกที่4นะครับเอาละครับนี่เป็นเขตแดนของทางด้านของซุปเปอร์นิวแล้วนะครับเอาละครับเกาะในกรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงกลางเวทีเนี่ยครับได้จังหวะแข้งซ้ายติดบังครับพรพิทักษ์วงในตั้งแขนแล้วครับตั้งแขนตั้งขาไว้ครับทำยังไงก็ได้อย่าให้ทางด้านของซุปเปอร์นิวตีได้นะครับอ่ะน่าสนใจตามดูครับคนหนึ่งก็ป้องกันแหละครับพี่แจ๊ดครับคนหนึ่งก็พยายามเปิดเกมรุกเข้าไปครับ
ขยับขยับตีได้ไหมตีเข่าขวาครับแล้วซ้ายครับแหมมันตีได้เบาๆนะครับไม่ถนัดนักครับอ้าวนี่แหละครับนอกนี่เชี้ยแล้วอ่ะตามภาษาสับมวยก็บอกว่านอกเชี้ยพอมีทางเอาซ้ายอีกแล้วซุปเปอร์นี่ต้องเข้าติดต้องหายใจรถต้นคอไม่เดินเร็วไม่ได้นะครับเดี๋ยวซ้ายของพรพิทักษ์อ้าวอีกแล้วเนี่ยครับตั้งบังคาแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์มาต้องบอกว่าตามตำราครับเนี่ยครับโอ้ยแข้งซ้ายครับซุปเปอร์นิวต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าครับพยายามกระแทกหมัดซ้ายเพื่อจะเตะขวาครับแต่ว่าเนี่ยครับพรพิทักษ์แกรออยู่แล้วพลิกออกมาทางด้านขวาวงในรัดล่างเอาไว้ครับแยกมาครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับซุปเปอร์นิวโดนต่อครับเจอถีบขวาไว้ศอกไม่ถึงครับในก็ตีไม่ได้ครับเนี่ยครับปิดเกมครับปิดเกมในด้านของซุปเปอร์นิวครับเอายังพยายามต่อครับท้อไม่ได้เอาชนอย่างเดียวแล้วชนอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไล่ต้องแหมต้องกวดเลยวิ่งไล่กวดเลยนะครับไม่ทันแน่ถ้าบวชช้าๆอย่างนี้ไม่ทันตั้งการไปใหม่ครับทางด้านของซุปเปอร์นิวพรพิทักษ์ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยครับคอยขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับเอาละครับคอยกระแทกหมัดเอาไว้ดักแทงแล้วก็พลิกออกมาทางด้านซ้ายนะครับหมัดซ้ายครับซุปเปอร์นิวยังคลำเป้าไม่เจอครับแต่ว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามนั้นมีอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะตีเข่าได้ครับกองเชียร์ของซุปเปอร์นิวครับแต่วันนี้นี่เก๊กๆกลางๆมากไปหน่อยครับเอาสับศอกซ้ายครับพรพิทักษ์รอบจัดครับเด็กคนนี้กรรมการแยกมาครับท้อไหมไม่ท้อครับไม่ท้อก็ต้องลุยต่อแล้วครับผู้โดยสารเพียบขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปพยายามจะต่อยหมัดพรพิทักษ์ไม่สู้ซึ่งหน้าแล้วครับตอนนี้ใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านแล้วนะครับพรพิทักษ์เนี่ยครับป้องกันครับได้แล้วหนีได้แล้วฉากออกนะครับเลือกออกแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์หมดยกมีนกวีเดวี่นี่จอมเตะเหมือนกันนะการคออ้าวนะครับในการคอได้ก็รับไป 10,000 แล้วครับมวยทูเดย์ครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวจากมวยทูเดย์ครับบันทึกสุดท้ายครับบันทึกสุดท้ายเกรงหมัดขวาแน่นครับซุปเปอร์นิวปล่อยขวาก็ไม่โดนอีกนั่นนะครับพรพิทักษ์แหมตั้งการ์ดสูงๆครับโอ้โหหนีออกทางไหนครับไปทางไหนครับออกทางซ้ายครับแล้วหัวแข้งซ้ายเลยครับพรพิทักษ์แต่ว่ากาดตกไม่ได้นะครับอย่าประมาทกาดอย่าตกเลยครับในขณะที่ซุปเปอร์นิวอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่บนหน้าจอนั่นแหละครับเอาละครับได้เลือดนะครับเรื่องต้นเนี่ยได้เลือดมาแล้วนะครับได้เลือดจากศีรษะของพรพิทักษ์แล้วนะครับซุปเปอร์นิวครับเอาเตะขวาครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดโอ้ยคนที่จะโดนก้านคอซุปเปอร์นิวแม่สายสูงเอาแทงเข่าขวาครับริ้วครับทางด้านของพรพิทักษ์หุกซ้ายต่อยขวาลำตัวเอาพลิกให้ได้พลิกให้ได้เอาดูสิเอาเทกระจาดไปนิดนึงแม่แกเดินไม่เร็วอ่ะแล้วก็อาวุธยังไม่แรงพอนะครับแม่พรพิทักษ์ออกไปอีกแล้วอ้าวไปเรื่อยไปเลยทีเดียวเอาคุณแจ๊ดได้แล้วครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับวงในนี่ทำอะไรไม่ได้กรรมการต้องรีบแยกนะครับเป็นโอกาสของทางด้านของซุปเปอร์นิวครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอยากทำต้องรีบแล้วครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายครับแม่แต่ว่าเข้าไปโดนคว้าคอล็อกแขนเอาไว้แบบนี้ครับคนหนึ่งก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับอีกคนหนึ่งก็ต้องพยายามครับพยายามต่อไปครับซุปเปอร์นิวครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับพรพิทักษ์ซุปเปอร์นิวเตะขวาไม่ถึงครับดึงหลบได้ครับพรพิทักษ์ไม่ท้อสักอย่างครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับหุกซ้ายศอกขวาครับเตะซ้ายยัดมาครับทางด้านของพรพิทักษ์โอ้โหอย่าไปล้อเล่นนะครับศอกขวาเมื่อสักครู่โดนเหมือนกันนะครับพรพิทักษ์นี่โดนหน้าสั่นหน้าสะบัดไปเลยครับโอ้โหทีเอาไว้ครับสามเหลี่ยมมุมระฆังนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมมุมระฆังครับพลิกออกมาทางด้านขวาซุปเปอร์นิวหุกซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับไล่ไม่จนกระดานครับทิ้งกาดเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามแล้วพยายามอีกแล้วครับก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของซุปเปอร์นิวครับเดินหอบที่โครงบานเลยครับเต็มที่แล้วครับเนี่ยครับคือพยายามใส่พลังไปให้สุดละอย่างนี้ไม่มีใครตำดีแล้วนะครับ ต่างคนต่างทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับ4ยกเศษๆที่ผ่านมาต้องบอกว่าใส่กันมาเต็มที่เต็มเหนียวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้พรพิทักษ์ไม่แลกด้วยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับ
ชกในเกมของตัวเองครับวันนี้พรพิทักษ์ใช้อาวุธความปราดเปรียวครับแล้วก็ถึงตรงนี้ต้องบอกว่าได้ผลที่เดียวครับซุปเปอร์นิวเองก็ไฟล่าสุดนี้เอาชนะกำชัยสอพงอมรมาก็แม่มาพลิกเอายก4ครับด้วยเพลงเข่าครับมาไฟนี้ตีไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับดำเกินมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับรวมคะแนนแล้วก็จะไปทางไหนครับหันไปชูมือให้กับทางด้านของพรพิทักษ์ทอสอทอถนอมศรีบางปูนะครับเนี่ยครับดาวโรจน์วัย19ปีจากอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด